มาณ20กว่าลูกในปีนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากญาติโยมที่ได้ทราบข่าวทางต่างประเทศบ้างอะไรบ้างก็ได้ฝากปัจจัยมาร่วมทำบุญนี้ก็ขออนุโมทนากับคณะโรงเรียนประถมหนองสนอที่ได้ตั้งต้นพระป่าก็ถือว่าให้กำลังใจพระอาจารย์ก็ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าก็เคยได้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองสนอด้วยดีตลอดมาในเวลาที่มีโอกาสในจังหวัดนี้ทั้งสองโรงเรียนก็คือโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความสำคัญในงานอายุวัฒนะบุคคลของรัฐบาลก็ถือว่ามาให้กำลังใจฉะนั้นถ้ามีอะไรที่จะให้อาตมาพร้อมทั้งแม้กระทั่งอาจารย์ที่คุณพระศรีปริยัติสุธีท่านก็คุ้นเคยกับชาวบ้านหนองสนอด้วยดีมาตั้งแต่10ปีที่ผ่านมานี้ท่านมาหลายครั้งนะวันนี้ท่านก็ตั้งใจมาจริงๆท่านมีภารกิจจะต้องดูแลเรื่องเอาข้อสอบไปตามต่างจังหวัดเพราะว่าพรุ่งนี้จะเปิดสอบบาลีประโยค2ถึงประโยค5ทุกจังหวัดฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนานะคุณโยมแล้วก็ได้ปัจจัยจะได้รู้ยอดเมื่อวานนี้อาตมาได้ประกาศว่าจะให้ส่วนตัว 40,000 บาทแต่ไม่รู้ว่าจะได้ครบถึงแสนไหมเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้แจกซองนะขออนุญาตอาจารย์ทุกคนท่านบอกว่าอยากจะช่วยเหลือสามเณรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาไปหาหมอก็ต้องใช้ปัจจัยจะไปนู่นไปนี่ก็อยากจะให้มีกองทุนก็เลยปรารถนาว่าปีต่อไปถ้ายังมีสุขภาพแข็งแรงที่พอที่จะทำได้อาตมาก็จะมอบปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นหลักแล้วก็จะตั้งกองทุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นก็อันนี้คือจุดประสงค์ของอาตมาฉะนั้นก็กัลยาณมิตรตอนนั้นตามบ้างรถบ้างมาจากที่แสดงก็ประมาณรวมแล้วประมาณ 20,000 บาทแล้วก็นายกพี่เป็นสีก็หลายทางโยมสิงห์พรโยมแม่ทีเอแล้วก็ในหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อโยมนะบางทีก็ไม่ยอมบอกว่าไม่ต้องไปเอ่ยชื่อฉะนั้นอันนี้คือสาเหตุที่ตั้งกองทุนเพื่ออะไรให้โยมได้ทราบปัจจัยทุกบาททุกกรรมนั้นจะได้มอบให้ท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติสุธีเป็นผู้ดูแลเพราะว่าอาตมาก็จะคอยดูแลในส่วนนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นก็จะได้ให้พระไทยก็นำกล่าวถวายพระป่าฉะนั้นคุณเจ้าเลยคราวนี้พระทหารเกณฑ์ทางด้านการแสดงทางนู้นก็จะได้มอบหน้าที่ขณะที่พระสงฆ์ท่านจากพระทหารเกณฑ์นะไปจากนี้ไปขอเจอท่านอันนี้มีคนถามว่ามาจากไหนทำไมเสียงดีจังเราต้องจากวัดไทยสองท่านเป็นใบยาวัชกรได้ยอมนะเป็นใบยาวัชกรด้วยเป็นวัชทายด้วยก็ไปเรียนทำเกณฑ์ประโยชน์